สวัสดีค่ะเด็กๆปิดเทอมสบายดีนะคะวันนี้สัปดาห์ที่3แล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูตุ้มจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะเรื่องมาตรากฎหรือแม่กฎนะคะวันนี้ครูตุ้มก็นำภาพสวยๆมาให้นักเรียนดูนะคะภาพที่1เป็ดภาพที่2เต่ารีดภาพที่3มดนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทั้ง3ภาพนี้นะคะจะมีคำที่ลงท้ายด้วยตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดทั้ง3คำใช่ไหมคะคำในมาตรากฎนะคะคือคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกดแล้วยังมีคำที่มีตัวสะกดที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดอีกนั่นก็คือครูตุ้มก็นำคำให้เรียนดูนะคะทั้ง3ภาพภาพที่1คืออิดอิดนักเรียนจะเห็นว่าจะมีตัวถอฐานเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะภาพที่2คือรถรถนั้นจะมีตัวถอถุงเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะต่อไปภาพที่3คำว่าวิทยุวิทยุนะคะจะมีตัวคำว่าวิทย์จะมีตัวตอทหารเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะนอกจาก3คำนี้แล้วนะคะก็ยังมีคำอื่นอีกที่มีเสียงคำที่มีเสียงดอเด็กสะกดคือคำที่ลงท้ายด้วยตัวจอจานชอช้างซอโซดอชดาตอมันตักทอมันโททอพุทธเท่าตอเต่าทอธงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในมาตรากฎมากยิ่งขึ้นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือวิชาภาษาไทยพ.ว.หน้า178ถึง179ให้เรียนอ่านทบทวนจนเข้าใจนะคะแล้วก็นักเรียนเปิดหน้า180ถึง181นะคะไปทำการบ้านเป็นการบ้านนะคะพบกันใหม่วิชาภาษาไทยในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ